สวัสดีครับวันนี้อยู่ Honda Freed นะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่น Built-in ขนาด9นิ้วนะครับถ้ารวมกรอบนี่จะเป็น10นิ้วนะฮะตัวขอบกระจกจริงจะเป็น9นิ้วนะครับเป็นคนถามเข้ามานะครับระหว่าง10นิ้วกับ9นิ้วแตกต่างกันยังไงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจอ9นิ้วเกือบทั้งหมดนะครับแต่รวมกรอบแล้วจะเป็น10นิ้วจะมี10นิ้วจริงๆก็ใน Toyota Revo นะครับแล้วก็ Toyota Vios นะครับปี2014ประมาณนี้ตัวนี้เป็นแรม2รอม32จาก M-Max นะครับเวอร์ชั่น10เป็นระบบสั่งเสียงไทยเปิดได้2แอปใน1หน้าจอนะฮะติดตั้งพร้อมกล้องถอยนี่เราเข้าเกียร์นะฮะเพื่อจะแสดงกล้องถอยให้เห็นว่ามีเส้นกะระยะนะครับกล้องถอยนี้เป็น NTSC นะฮะโอเคนะฮะเรียบร้อยกล้องถอยนะฮะหน้าจอการใช้งานหลักนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เปิด2แอปได้นะครับโดยการเช็คแอปว่าเราเปิดแอปอะไรไปบ้างนะครับให้เรากดในแอปนะฮะกดในแอปไหนก็ได้นะครับกดค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยนะฮะแล้วเลื่อนไปฝั่งไหนเราต้องการนะครับแต่ถ้าไม่ชอบฝั่งนี้ก็เลื่อนมาฝั่งนี้ได้นะครับจนกว่าหน้าจอจะเป็นสีเทานะฮะโอเคผมเลือกฝั่งนี้แล้วกันนะแล้วปล่อยนะฮะฝั่งซ้ายของเราก็จะกลายเป็น YouTube นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมเลือกแมปนะฮะฝั่งขวาจะเป็นแมปนะฮะวัดผาซ่อนแก้วนะฮะโอเคเป็นระบบสั่งเสียงทั้งทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับทุกแอปพลิเคชันจะเป็นระบบสั่งเสียงแล้วนะครับเราลองดูฮะตอนนี้เราจะเล่น YouTube นะฮะในฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วด้านนี้เดี๋ยวเราจะใส่เกียร์ถอยนะครับลองดูดิว่ากล้องถอยทำงานฝั่งไหนนะครับแต่กรณีเราเปิด2แอปนะครับกล้องถอยจะทำงานอยู่ฝั่งขวามือนะฮะโอเคนะผมจะลองเข้าเกียร์ถอยฮะฝั่งนี้นะครับจะกลายเป็นกล้องถอยมีเส้นกะระยะขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ยังคงเล่นเป็นYouTube อยู่นะครับโอเคนะครับผมตัดกล้องถอยไปนะครับก็จะเล่น2แอปนะฮะเป็นแมปแล้วก็เป็น YouTube นะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้หน้าจอการถอยใหญ่เราต้องเล่นแอปเดียวนะฮะการปิดแอปให้เรากดกึ่งกลางไว้นะครับแล้วก็เลื่อนฝั่งไหนเราต้องการปิดก็เลื่อนในฝั่งนั้นนะครับฝั่งนั้นจะถูกปิดไปเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้ครับเหลือที่ YouTube อย่างเดียวแล้วนะครับพอเหลือแอปเดียวอย่างนี้พอเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะกล้องถอยจะเต็มหน้าจอนะครับไม่ถูกแบ่งนี่แบบนี้นะฮะโอเคนะครับแรม2รอม32ระบบสั่งเสียงไทยใช้งานง่ายนะครับรับประกัน1ปีเต็มระบบเสียบปลั๊กคอนเนคกล้องถอยเป็น AHD นะครับตัวนี้สามารถต่อกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ได้ด้วยนะครับโอเคฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้ฟีดสนใจจะเปลี่ยนจอ Android สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ